ซายเป็นคนที่เวลาเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยนอกจากแอร์เย็นแล้วนะคะซายว่าบรรยากาศกลิ่นสัมผัสที่5มันค่อนข้างมีผลกับสภาวะจิตใจของซายมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวครอบครัวหมีชาแนลรายการที่จะมาบอกเรื่องราวของคู่รักข้าวใหม่ปลามันให้ใจชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะพอปิดที่ซายอยากจะมาเล่าก็คือทะนี่เลยค่ะเกี่ยวกับน้ำหอมห้องนะคะเราจะมารีวิวน้ำหอมห้องอันไหนดีอันไหนปังอันไหนเด็ดอันไหนหอมนานอันไหนคุ้มค่านะคะสำหรับทุกคนนะคะน้ำหอมห้องเนี่ยใส่จะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองก่อนว่าทำไมถึงต้องซื้อน้ำหอมห้องเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่เวลาเข้าบ้านมาแล้วจะรู้สึกแบบเหนื่อยแอร์เย็นก็จริงแต่ทำไมยังรู้สึกมันเหม็นอาบรู้สึกมันไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองไปใช้เขาเรียกเป็นว่าแบบสเปรย์ฉีดปรับอากาศตามองตามแอร์อะไรเงี้ยมันก็ได้กลิ่นหอมแบบหนึ่งแต่ไม่ถึงมันไม่เกิน5นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปมันก็ไม่หอมแล้วจนตอนนั้นนะคะย้อนไปประมาณเมื่อ10ปีเนาะไปพวกแบบนวดสปงนวดสปาอย่างเงี้ยแล้วเราได้กลิ่นหอมๆของเขาแล้วรู้สึกว่าเราผ่อนคลายอ่ะเรารู้สึกว่าเราสดชื่นอ่ะเราก็เลยนึกได้เนาะว่าการที่เราจะมีห้องที่มันหอมเนี่ยมันสามารถใช้พวกกลิ่นน้ำหอมลักษณะได้ก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าอยากจะลองซื้อน้ำหอมห้องมาใช้ดูมันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายยี่ห้อมากๆนะคะเรียกว่าลองใช้มาหมดแล้วไม่หมดดิฉันมันมีเยอะคนนี้มากๆแล้วก็จะมีพวกแบรนด์แบบนี้แต่ว่าแพงอ่ะเรามีบัดเจ็ตน้อยนิดแต่ก็ซื้ออะไรที่มันพอจะเป็นไปได้แต่แต่ที่มาโชว์เนี่ยคือลองไปหมดแล้วอ๋อใช่ใช่ที่โชว์นี่คือลองหมดแล้วกลิ่นมันอ่ะมีเยอะมากๆแต่พูดพรรณนาไม่หมดนะคะกลิ่นแรกเลยเนี่ยก็คือกลิ่นหอมจากผลไม้นะคะกลิ่นหอมจากผลไม้ที่แบบยอดฮิตเช่นแบบว่ากลิ่นสตรอเบอรี่แคนตาลูปแอปเปิ้ลเสาวรสอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นตระกูลผลไม้ทั้งหมดนะคะต่อมานะคะกลิ่นถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกพืชพันธุ์หรือกลิ่นธรรมชาตินะคะซึ่งพืชพันธุ์เนี่ยอาจจะได้แก่เป็นพวกแบบกลิ่นต้นไม้ที่มันหอมๆปริศนาอะไรอย่างเงี้ยหรือกลิ่นต้นปริศนากาลีบ้าเราเคยไปดมอยู่แล้วมันรู้สึกเหมือนใบก้อนก็เลยไม่ได้ซื้อมาต่อมากลิ่นที่เป็นกลิ่นพวกโมกทะเลกลิ่นฝ้ายกลิ่นฝนกลิ่นหญ้ายังมีขายอ่ะบางที่อ่ะอีกกลิ่นนึงก็คือกลิ่นดอกไม้นะคะอันได้แก่กลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิสกุละกลิ่นดอกเดซี่กลิ่นแบบจำปีดอกจำปาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะคือกลิ่นแฟนซีกลิ่นแฟนซีเนี่ยคือมันเป็นการ mix and match กลิ่นขึ้นมาโดยที่มันไม่มีกลิ่นแบบยาบุญโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีชื่อแตกต่างไปแต่ละยี่ห้อที่เขาทำออกมานะคะคราวนี้ก็ไปเจอกลิ่นร้านแรกที่สายไปซื้อมานะคะชื่อยี่ห้อว่าบ้านหอมฟุ้งนะคะจะบอกว่ายี่ห้อเนี้ยเขาขายตามพวกจะบอกห้างทั่วไปก็ไม่ได้มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวขึ้นสาขาให้ดูนะคะกลิ่นของเขามันมีหลากหลายกลิ่นมากคือสายบอกเลยว่ามากกว่า30ชนิดอะคือแบบหลายกลิ่นหอมมากอยู่นานมากคือสมมติว่าทรายตั้งไว้วันเนี้ยมันแห้งไปแล้วมันแต่เหลือแต่ไม้นั้นแต่กลิ่นมันเนี่ยยังติดตามพวกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ยังอยู่อยู่เลยอ่ะมันก็จะให้ฟิลแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้ราคาของเขาอ่ะขนาด150มิลลิลิตรอยู่ที่380บาทนะคะแล้วเขาก็จะแถมเป็นพวกแบบเนี้ยไม้พวกขวดมาด้วยแต่เขาก็จะมีรีฟิลคือเป็นขวดแบบนี้นะคะน่าจะประมาณ300มิลลิลิตรมั้งคุ้มมากเลยอยู่ที่600บาทนะคะให้ความหอมฟุ้งกระจายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะเต็ม10ให้คะแนน10เต็มความหอมหอมในที่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะฟุ้งกระจายความหอมตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดใช้นะคะแล้วระหว่างทางก่อนจะหมดเนี่ยก็ให้10เต็ม10คือมันก็ยังหอมไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คะแนนอะไรให้คะแนนหลังจากที่มันหมดก็ให้10เต็ม10นะคะความอยู่นานความอยู่นานอย่างอันเนี้ยอยู่ได้ประมาณถ้าใส่จริงๆเขาจะให้ขวดเต็ม150มิลลิลิตรอ่ะมันก็จะอยู่นานแบบประมาณ3เดือนแต่ว่ากลิ่นน่ะอยู่ไปแบบครึ่งปีเลย6เดือนนะคะ380คุ้มมากแล้วก็ที่ไม่ชอบคือก้านของเขาจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่ก้านมันนะเป็นก้านของแบรนด์อื่นแต่ก้านของเขาจริงๆมันเป็นก้านเล็กมากๆแล้วมันก็แบบจะบอกว่าไงอ่ะมันไม่สวยงามต่อมาแบรนด์ที่2ที่ทรายลงทุนซื้อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะยูเกนนะคะซึ่งแฟนบอกว่าแฟนไม่ชอบแฟนบอกว่ามันเหมือนที่เขียบุหรี่สาเหตุที่ซื้อแบรนด์ยูเกนนะคะก็เพราะว่าที่ทำงานทรายมีพี่อยู่คนนึงแล้ววันนั้นเราก็เปิดเข้าไปมันจะไปคุยกับเขาอะแล้วก็แบบนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยมันหอมมากมันเป็นกลิ่นหอมแบบละมุนหวานคือตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆแคนตาลูปนะแต่มันก็ไม่ใช่เราก็เลยถามเขาว่าพี่เขาใช้น้ำหอมของ
อะไรนะคะเราก็เลยไปตามหาจนเราเจอเพราะมันมีหลายห้างมากๆนะคะยูเกนตักราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 2,990 บาทนะต่อขนาด200มิลลิลิตรแพงมากดีมากดีมากกลิ่นตามที่อยากได้แล้วก็ป้องที่เขาเอามาให้อ่ะค่อนข้างมีหลายขนาดหลายแบบนะคะมันจะมีทั้งแบบเป็นแบบเนี่ยเป็นไม้เหมือนทุ่นแบบเนี้ยไม่ใช่ลูกชิ้นมันใช่ลูกชิ้นก็เรียกซะมันเสียลูกชิ้นจริงๆมันทำอย่างไม้ไผ่อ่ะเขาทำจากแบมบูแปลว่าไม้ไผ่ไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งมันจะมีรูๆอย่างเงี้ยคอยกระจายกลิ่นแล้วเราก็ใช้มารู้สึกว่าที่เราชอบที่สุดนะคือไม้เป็นแบบเนี้ยไม่เสร็จพอใส่มาแล้วมันหอมมากคือใส่ไปนิดเดียวเองนะหอมแบบหอมอยู่นานหอมแบบหอมทั้งบ้านคือเหมาะกับพวกที่อยู่ตามห้องนั่งเล่นที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยพอเปิดบ้านเข้ามาโอ้โหกลิ่นหอมมากหอมไปยันชั้น2คือหอมแบบอมจะพูดว่ามันหอมยังไงแล้วอะแต่ราคาค่อนข้างรุนแรงนะคะก็จะขอรีวิวเรื่องความหอมตอนเปิดใช้งานให้8เต็ม10ละกันเพราะช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยหอมมากระหว่างทางให้10เต็ม10นะคะอยู่ได้นานให้9เต็ม10แล้วกันรู้สึกเองมันว่ามันหมดเร็วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ซื้อมานานแล้วนะอันนี้ก็จะปีคืนแอบยกซดหรือเปล่าเห็นมันเป็นแอลกอฮอล์มันเหลืองๆไงเหมือนเบียร์ไงฉันไม่ได้คิดว่ามันคือเบียร์นะถ้าเหลืองๆฉันคิดว่าเป็นอย่างอื่นแล้วนะราคาคุ้มค่ามันก็แพงกว่าอีแบรนด์นั่นก็ให้แค่7เต็ม10แล้วกันแล้วก็ดีไซน์ส่วนตัวขอให้เป็น9เต็ม10เพราะว่าหักเพราะว่าแฟนอ่ะบอกว่ามันเหมือนที่เขียบดีนั่นคือเหมือนเอาแก้วน้ำมาใส่ฝาที่หักแรงมากใช่ไหมมันเป็นแก้วแบบวิสกี้เลยเหรออืมอันไหนวนๆหน่อยกระดกเข้าไปแบรนด์ถัดมานะคะก็เป็นแบรนด์นี่ค่ะดีซาบีนะคะแบรนด์นี้ทรายเข้าไปเพราะว่าราคามันบอกเลยว่าราคามันถูกกว่าของยูเกนนะคะแล้วก็กลิ่นมันค่อนข้างใกล้เคียงกันราคาของบีซาบีเนี่ย200มิลลิลิตรแบบนี้นะคะอยู่ที่1,500นิดๆนะคะนั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันเราก็มาคิดเอ้าถ้าแบรนด์เดียวกันอย่างนี้ซื้อบีซาบีก็ถูกกว่าชิตัวบีซาบีนะคะคะแนนเท่ากับยูเกนแทบทุกอย่างเลยเพราะว่ากินเหมือนกันแต่ก็จะมีเรื่องดีไซน์ส่วนตัวสไลด์ไซด์ค่อนข้างไม่ชอบรู้สึกว่ามันแบบเป็นแก้วขวดแก้วเรียบๆไปแต่ว่าแฟนก็ชอบเนาะเธอบอกว่ามันสวยมาแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปสั่งใช่ไหมตอนนั้นสั่งคาม่าคาเมกนะคะและกลิ่นที่ใส่ไปเรื่อยเนี่ยจะบอกว่าร้านเนี้ยมีกลิ่นให้เลือกเยอะมากคือเยอะพอกับบ้านของปุ๋งเนี่ยไซก็บอกเนี่ยว่าไม่ต่ำกว่า30กลิ่นคือ50กลิ่นได้อะแล้วมันมีกลิ่นค่อนข้างหลากหลายนะกลิ่นที่ไซเลือกมานะคะกลิ่นนี้คือกลิ่นคอตตอนอะไรที่ดมหมอนอยู่ทุกวันเนี่ยไม่พอหรอกที่หลักเนี่ยมันผ้าฝ้ายไม่มีกลิ่นอันนี้มันเป็นแก้วปรุงแต่งกลิ่นขึ้นไปอีกทีนึงจอยเนาะซึ่งกลิ่นเนี้ยสดชื่นเหมือนยูคาลิปตัสผสมกับเปปเปอร์มินต์เรียกง่ายๆว่ายาดมนี่ซื้อปล่อยเสียก็ได้นะหรือว่าป่าราคาที่ซื้อมา200มิลลิลิตรอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะคะแต่จริงๆมันมีหลายกลิ่นอาจจะราคาไม่เท่ากันบางกลิ่นก็900กว่าบาท990คะแนนของตัวนี้ใส่ให้กลิ่นตอนเปิดครั้งแรกกลิ่นตอนเปิดครั้งแรกเนี่ยให้10เต็ม10ระหว่างทางขอหักหน่อยกลิ่นไม่ออกเลย7เต็ม10ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ก้านไม้หรือว่าเป็นที่ตัวกลิ่นมันเองอะไรก็ไม่รู้ว่าเพิ่มเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ความคุ้มค่านะคะอันนี้เพิ่งจะซื้อมาใช้ได้ประมาณ1เดือนลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหายไปครึ่งขวดเลยอะความคุ้มค่าให้ประมาณ8ละกันหลังใช้หมดแล้วความหอมอันนี้ยังใช้ไม่หมดนะคะขอยังไม่ให้คะแนนดีไซน์ของเขาใช้ให้10เต็ม10นะใช้ชอบอะมันสวยดีมันเหมาะกับเอาไว้ไหว้เจ้าได้นะที่รักของทวินวันจะบอกเทพเจ้าแกฉันจะบอกเป็นพระรุ่นแกต่อมาแบรนด์เซนสตูดิโอนะคะเซนสตูดิโอเนี่ยยังไม่เคยใช้เพิ่งซื้อมานะคะอันนี้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ามันขึ้นโฆษณาเราก็เลยลองซื้อมาใช้ดูซึ่งเราซื้อมาแล้วก็มาดมอ๋อมันคือกลิ่นแคลนะคะขวดนี้100มิลลิลิตรอยู่ที่490บาทนะคะยังไม่เคยใช้ก็ยังไม่รีวิวอะไรแต่ว่าเบื้องต้นก็หอมดีไวแบรนด์ตัวเนี้ยไวเนาะแบรนด์ถัดมานะคะก็คือแบรนด์ Hotel Series นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ3กลิ่นนะคะก็คือจะเอากลิ่นของโรงแรมดังๆนะมาทำเป็นน้ำหอมได้แก่โรงแรมที่แรกคือแชงกรีลาโอไซดอนอะไรเงี้ยที่ลาไม่ใช่คุณเคยไปหรอ
กลิ่นของเขานะคะจะมีประมาณ3กลิ่นด้วยกันเนาะก็จะมีแชงกีราโรงแรมเชอราตันแล้วก็โรงแรมฮิลตันนะคะฉันก็เลยซื้อมาทั้งหมด3กลิ่นเลยไซส์นี้เนี่ยมัน50มิลลิลิตรราคาก็น่ารักนะคะ50มิลลิลิตรอยู่ที่ประมาณ150บาทมันต่อขวดหรือแบบถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ถูกนะคะถูกตอนนั้นก็ซื้อมาด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้รับประสบการณ์กลิ่นน้ำหอมแบบจากโรงแรมดังซึ่งพอเปิดขวดมาเนี่ยหอมมากนะคะคือกลิ่นตรงมากๆเลยเนาะไซเคยไปโรงแรมแชงกีร่าแล้วดมมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าระหว่างทางพอใช้ไปเนี่ยน้องเหมือนไม่ทำงานคือไม่มีกลิ่นออกมาเท่าไหร่นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นที่ลักษณะไอ้ก้านมันหรือเปล่าที่มันไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยจะลองเปลี่ยนก้านดูจะลองใช้ไหมแต่เมื่อคะแนนเต็ม10เมื่อเปิดใช้งานตอนใช้งานก็คะแนนลดเลยอ่ะคือให้5เต็ม10เลยอ่ะคือมันน้อยมากนะคะระหว่างทางโหให้แย่กว่านั้นคือ2เหมือนมันไม่ทำงานเลยหมดแล้วก็คือยังใช้ไม่หมดนะคะก็น่าจะให้ตัดแหละขนาดตอนมีน้ำยายังไม่มีกลิ่นเลยแต่ดีไซน์ไซน์ก็แอบให้ความแบบ10ทับ10อยู่นะเพราะว่าน้องอ่ะน่ารักมากเลยพูดถึงแชงกีรานี่เลยแชงกีราจริงๆไปซื้อมานี่คือ Room Spray Essence of Shangri-La ขนาด80มิลลิลิตร 2,600 กว่าบาทแล้วรู้สึกว่าโอ้ยแพงจังเลยแล้วก็เลยแบบเลื่อนสายตาลงมาก็เห็นเป็นแบบ Room Spray อะไรเงี้ยแล้วเราก็ดมเออกลิ่นก็พอๆกันอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทนะคะก็เลยซื้อมาโอ้เพิ่มไปนิดเดียว900เลยนะถ้าเพิ่มอ่ะแล้วเราก็มาลองฉีดดูกลิ่นมันแบบมันหอมมากมันหอมแบบเป็นแบบคือมีคนเคยบอกว่ามันกลิ่นเดียวกันกับที่ล็อบบี้ที่เกาหลีอะไรเงี้ยคนเกาหลีชอบใช้กลิ่นนี้กันนะคะมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบของผู้ดีคือดมแล้วรู้สึกว่าแบบในบัญชีมีร้อยล้านแต่ตอนเนี้ยเหลือร้อยบาทแล้วมึงซื้อเนี่ยมึงเนี่ยมึงซื้อกี่ยาดเนี่ยก็ใส่มันทุกห้องอะคุณผู้ชมดูคิดดูห้องน้ำห้องเก็บของมันก็ไว้อะกลิ่นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าผ้านี้รวยเลยเต็ม10ก็ได้10ทุกอย่างนะคะหอมฉีดไปก็ยังหอมระหว่างทางไม่ดูทับเพราะมันเป็นรูมสเปรย์มันก็จะหมดเร็วกว่าปกติแต่มันก็คือยังหอมมากถัดมาจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วปะตัวนี้นะคะก็คือ Haro Craft นะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะประมาณเกิน30ทะลุ30กลิ่นเลยมีให้เลือกพอมาใช้ที่เนี่ยคือกลิ่นมันก็ดรอปลงอะคือทรายไม่แน่ใจว่ามันเกิดกี่อันไม่ดรอปได้ไงในห้องน้ำยังดรอปเลยโอ้โหเจอน้ำส้วมเลยใครจะอยู่ล่ะโอ้ไม่รู้มันดรอปเพราะอะไรแต่ทรายก็สันนิษฐานสิ่งที่ก้านหรือเปล่าเพราะตอนที่ใช้ก้านมันไม่ได้เป็นตรงนี้นะก้านมันแบบอื่นขอให้คะแนนก็คือตอนเปิดมาเปิดใช้งานครั้งแรกหอมมาก10ทับ10ค่ะระหว่างทางขอให้อยู่ที่8ทับ10เรื่องของความคุ้มค่า7ทับ10แล้วกันความอยู่นานคะแนนหลังจากใช้งานตอนนั้นตอนเด็กอ่ะคือพอมันหมดปุ๊บก็ไปทิ้งเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะหอมนะเพราะว่าจำได้มันเคยมีเหตุการณ์ที่เราอยู่หอใช่ไหมแล้วเราออกมาจากลิฟต์เราได้กลิ่นหอมห้องเราคือห้องแรกเลยเราก็รู้สึกว่าโหมันฟุ้งมาถึงแบบหน้าประตูลิฟต์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันหอมมากก็เลยคิดว่าในส่วนนี้มันน่าจะยังหอมอยู่แต่ตอนนั้นคือเด็กไงก็คือทิ้งการไปเลยค่ะหลังจากใส่ใช้ดีไซน์ก็ให้เต็มนะ10ทับ10น่ารักดีมันรู้สึกถึงความไทยๆรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบรักชาติอยากใส่สบายเดินแต่ส่วนตัวถ้าเกิดจะแนะนำนะคะไซคอนแนะนำยี่ห้อนี้เลยบ้านหอมฟุ้งชอบมากราคาก็ชอบกลิ่นก็มีให้เลือกเยอะก็ชอบมีแบบส่งฟรีอีกก็ซื้อผ่านเน็ตชอบทุกอย่างก็คืออันนี้ก็คือที่หนึ่งในใจนะคะทั้งราคาและความคุ้มค่าแบรนด์ถัดมานะคะที่ชอบอีกแบรนด์นึงก็คือนี่ค่ะบีซาบีบีซาบีเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของประเทศไต้หวันนะคะซึ่งแบรนด์นี้เรารู้สึกว่าเขาหอมคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกลิ่นมันค่อนข้างอยู่ได้นานเป็นปีเลยวันนี้ก็ขออนุญาตปิดรายการนะคะลาไปแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบน้ำหอมที่ฉันเอามารีวิววันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะสาระหรือไร้สาระก็ไม่รู้เออแหละมีสาระแหละไม่งั้นทุกคนก็ไม่ติดตามช่องเราหรอก